พราะว่าสื่อเนี่ยจริงๆแล้วไม่เคยรู้กฎหมายนะเท่าที่พี่ต้นตรวจสอบการเขียนข่าวก็คือการรายงานเนี่ยก็ตรงละนะคะแต่การคอมเมนต์ต่างๆสื่อไทยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะพี่ต้นรู้สึกอย่างนั้นไหมคะว่าสื่อไทยนี่เขาเข้าใจกฎหมายมากไหมหรือว่าในตัวคำถามเองบางทีก็มีการใช้คำที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่สื่อไทยไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาคือผมไม่ได้เป็นอยู่ในพวกมีเดียอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้เรียนมาทางนี้แต่ว่าเราเป็นผู้ติดตามอ่ะเราเป็นผู้ติดตามฟังในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อของเราเป็นสื่อเขาเรียกอะไรฮะเป็นสื่อที่เคยเห็นจากภาคสนามนะฮะคือหมายความว่ามีคนไปถามคนหนึ่งอ่ะแล้วก็มานั่งจดกันเองอ่ะใช่ลอกอ่ะเขาเรียกลอกนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันสำนักเทิดค่ายเดียวกันก็เป็นแบบนั้นนะฮะงั้นซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวก็จบกันเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเหมือนกันหมดครับเนี่ยตัวอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการที่ส่วนของพระราชกฤษฎีกายุบสภาที่เกี่ยวกับวันเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ไม่ชอบคือขัดต่อรัฐธรรมนูญอันนี้คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่การให้เลือกตั้งเป็นโมฆะใช่ไหมคะแต่สื่อก็ไปเขียนว่าเป็นโมฆะอยู่นั่นนะฮะพาดหัวทันทีก็จบไปทั่วโลกเลยนะฮะพบโมฆะมันติดปากนะฮะค่ะใครก็นักกฎหมายเองยังพูดเลยผมยังฟังแล้วก็ตกใจบางคนก็มีครับนักกฎหมายบางท่านนะฮะก็ยังพูดว่าติดคือติดตามสื่อไปเลยค่ะที่โมฆะนี่มันผลมันต่างกันกับคำว่ามีชอบด้วยกฎหมายฮะเยอะมากค่ะมันผลมันคนละเรื่องเลยนะฮะคำโมฆะย้อนกลับไปเหมือนไทม์แมชชีนผมยืนยันค่ะเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในนะครับพอโมฆะแล้วเนี่ย คู่สัญญาสองฝ่ายมีสถานะเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ทำสัญญาแต่ว่าในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยถ้ามีชอบเนี่ยหมายความว่ากฎหมายมันใช้บังคับมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยบังคับไม่ได้คือกฎหมายมันเดินทางแล้วใครที่ทำไปก็ทำไปแต่ต่อพอหลังจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมีชอบด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยนับจากวันที่ศาลมีคำวินิจฉัยมันไม่ย้อนกลับไปครับใครจะสร้างบ้านสร้างตึกใครจะอะไรเงี้ยมันไม่มีผลไปรื้อตึกรื้ออะไรแต่จะสร้างตึกที่ไม่ได้ขัดกับพ.ร.บ.นี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละเรื่องครับภาษากฎหมายเนี่ยจึงมีผลในทางกฎหมายมันต่างกันมีคำนิยามศัพท์แต่ละฉบับใช่ไหมคะคเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนว่าคำศัพท์นี้จะมีความหมายครอบคลุมอะไ รแล้วคำอื่นๆที่เป็นคำศัพท์เฉพาะของทางกฎหมายอยู่แล้วก็จะต้องเรียนรู้กันนะเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยถ้าจะต้องรายงานแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเยอะเหลือเกินนะช่วงนี้ก็ขอถ้าจะต้องแบบเรียนรู้หน่อยนะว่าคนแสดงนี่เรียนว่าชัดเจนกว่าเยอะเลยนะใช่ฮะใช่ใช่วันนี้ผมฟังท่านอาจารย์ดร.โกร่งอ่ะวีระพงษ์รามังกูลออกเวกอัพไทยแลนด์นะท่านก็พูดชัดเจนนะฮะว่าคนท่านพูดแล้วผมแบบกินใจผมมากๆเลยท่านบอกว่าคนชนบทเนี่ยเวลานี้นับชั่วโมงเวลานี้นะครับคนชนบทอ่ะรู้จักคนกรุงเทพมากกว่าคนกรุงเทพรู้จักคนชนบทเขารู้หมดแล้วครับไปคุยการเมืองเขาอ่ะค่ะใช่เขาคุยการเมืองคุยแบบโอ้โหรู้มากกว่าพวกเราเยอะนะฮะเพราะว่าเขารู้เขาเลือกมาตลอดชีวิตครับใช่ครับและสิ่งสำคัญคือเขาเลสเปคเขาเคารพนะฮะนี่สำคัญเคารพการตัดสินใจนะคะของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะก็แต่การพยายามที่จะใช้กฎหมายเพื่อที่จะทำการรัฐประหารหรือ judicial coup นะคะหรือว่ามีคำหนึ่งตอนนี้ก็คือ juristocracyแปลว่าอะไรนะตุลาการทิปไตยเนี่ยค่ะพี่ต้นนะคะอาจารย์พอลแชมเบอร์สนะคะได้ใช้คำนี้ไว้นะคะว่าเป็นการแบบเผด็จการในรูปแบบหนึ่งโดยศาลนั่นเองนะคะก็จึงได้มีเครื่องมือต่างๆออกมามากมายล่าสุดนะคะที่เรียกว่าทำความหวั่นไหวให้กับทั่วประเทศและทั่วโลกนั้นก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องนะคะวินิจฉัยสถานภาพนะคะความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะนายกนะคะตามคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันผู้ขึ้นเวทีกปปส.บ่อยๆนะคะพี่ต้นทีนี้รับคำร้องนี่ก็เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไหมคะตอนนี้คือผมว่าคือ
ไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนามสกุลนิติตะวันเนี่ยคือโอ้อาทิตย์ของกฎหมายของวงการหมายนะเออจริงด้วยมีคำว่านิติด้วยแต่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ชื่อนี้แล้วครับแซ่นะครับก็โอเคแต่ท่านได้มาเลือกนิติแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับคิดหรือเปล่านิติตะวันเนี่ยได้ไปอ่านคือจริงๆอ่ะผมพูดเอาฟันธงเลยนะฮะผู้ร้องกับผู้รับเนี่ยไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือไอ้คนร้องนี่ก็ถ้าเป็นจบกฎหมายผมก็โลโทละนะครับคนรับไปกันใหญ่เลยคนรับก็คือศาลรัฐธรรมนูญที่ในไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะครับไปร้องเนี่ยร้องตามมาตรารัฐธรรมนูญ268นะฮะ268ก็คือว่าโดยองค์ประกอบของ268เนี่ยคือว่าไปแทรกแซงนะฮะที่จริงอ่ะมันประกอบด้วย2665หรือ66ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเขาไปโยงว่าสสสวคือแล้วก็นายกแล้วอะไรเนี้ยจะไปทำการแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายอะไรอย่างนี้นะฮะคือหมายความว่าอย่างนี้นะครับคือการแต่งตั้งโยกย้ายหรือเข้าไปแทรกแซงอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับตอนน้ำท่วมจำได้ไหมอาจารย์มีการฟ้องกันเรื่องมาตราเนี้ยว่าตำแหน่งสสเอาตำแหน่งไปช่วยมีการติดสติ๊กคงสติ๊กเกอร์ร้องกันถูกไหมฮะค่ะอันนี้คือมาตรานี้เหรอฮะมาตรานี้แหละฮะ268ค่ะคือเข้าไปแทรกแซงข้าราชการกันแกล้งแทรกแซงกันแกล้งเพื่อเป็นกฎหมายมันบัญญัตินี้นะฮะ268เนี่ย265เนี่ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะฮะผู้อื่นหรือพรรคการเมืองค่ะนะครับค่ะองค์ประกอบสำคัญอยู่แค่นั้นเองค่ะก็คือเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญเอาไว้เพื่อที่จะให้ราชการอยู่ตรงนี้ข้าราชการนักการเมืองแยกแยะเอาไว้แล้วไปย้ายแล้วก็เอาคนของตัวเองเข้ามาคนของตัวเองก็คือต้องให้คือเป็นคนของตัวเองอย่างชัดเจนหมายความว่าเอาญาติพี่น้องตัวเองเข้ามาคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบัญญัติไว้เลยว่าแทรกแซงกลั่นแกล้งให้เป็นประโยชน์กับตัวเองผู้อื่นหรือพรรคการเมืองนี่มันก็ต้องกลับไปดูว่าคือแหมพอไพบูลย์นิติตะวันพอเห็นศาลปกครองสูงสุดออกมาอย่างนี้กระดีกระดาครับกระดีกระดาคือออกมาบอกว่าไม่ชอบการโยกย้ายนี้ไม่ชอบแต่ไม่ได้ไปดูเหตุผลของศาลปกครองสูงสุดในที่ประชุมใหญ่ด้วยซ้ำไปค่ะคือเขาตัดสินไม่ได้อะเพราะนั้นก็เลยต้องเรียกประชุมใหญ่ค่ะพอเรียกประชุมใหญ่ก็มีออกมาผลอย่างที่เราบอกเนี่ยนะครับว่าท่านนายกแต่งตั้งโดยมิชอบค่ะนะฮะแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยโดยมิชอบค่ะนะครับก็คือการโยกย้ายจริงๆก็โยกย้ายนายทวินไม่ชอบครับอันนี้คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครับไม่ชอบเนี่ยหมายความว่าผมจะยกตัวอย่างให้มันถ้าเกิดว่าเราทำให้คนตายเนี่ย คนก็ตาหน้าว่าคุณทำให้คนตายค่ะอันนี้คือผลถูกไหมฮะค่ะผลว่าคุณทำให้คนตายแต่ต้องไปดูเหตุค่ะว่าเราขับรถชนคนตายโดยประมาทหรือเราไปเจตนายิงคนคนละเรื่องกันค่ะถูกไหมฮะคือแต่ว่าคนตายเหมือนกันค่ะถูกไหมฮะเหมือนกันกับเหตุการณ์แบบนี้แหละครับคือการโยกย้ายในทวินเปลี่ยนสีเนี่ยออกมาว่าไม่ชอบมันต้องไปดูว่าเหตุของความไม่ชอบนั้นคืออะไรก่อนค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการกลั่นแกล้งตามรัฐธรรมนูญ268เลย265 268เลยค่ะนะฮะคำวินิจฉัยของศาลไม่เกี่ยวเลยครับของศาลปกครองสูงสุดค่ะนะฮะค่ะผมจะขออนุญาตอ่านสั้นๆนะฮะค่ะคืออันนี้คือผมถ่ายมานะฮะและจะได้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เคลียร์นะครับว่าประเด็นของศาลปกครองเนี่ยมีอยู่2ประเด็นเท่านั้นเองในกรณีโยกย้ายเนี่ยนะครับคือนะฮะมี2ประเด็นนะฮะ1ประเด็นที่ศาลปกครองยกวินิจฉัยคือผู้ใช้อำนาจได้ดำเนินการออกคำสั่งโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ประเด็นแรกประเด็นที่1ที่ต้องวินิจฉัยนะประเด็นที่2ค่ะผู้มีอำนาจออกคำสั่งได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มี2ประเด็นเท่านั้นเองครับก็คือขั้นตอนกระบวนการถูกต้องไหมครับตามกฎหมายดุลพินิจที่ไปโยกย้ายเนี่ยตามภาษากฎหมายก็คือว่าเป็นข้อกฎหมายของข้อเท็จจริงค่ะข้อกฎหมายคือทำตามกฎหมายหรือเปล่าค่ะนะฮะค่ะถ้าไม่ทำตามกฎหมายจบ
จบตั้งแต่ข้อ1เลยไม่ต้องไปข้อ2แล้วนะครับไอ้ข้อ1เนี่ยสำคัญเพราะเป็นข้อกฎหมายนะฮะศาลนะฮะศาลปกครองสูงสุดนะครับโดยที่ประชุมใหญ่บอกว่าอย่างนี้ครับได้พิจารณาแล้วกำหนดนะฮะรัฐบาลเนี่ยโดยท่านคณะโดยมติครม.เนี่ยนะฮะได้กำหนดให้การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงซึ่งสังกัดส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยอยู่ในกระทรวงเดียวกันนะเพราะว่าสมช.เนี่ยอยู่ในสำนักนายกอยู่ในกรมเดียวกันไงฮะนะฮะอยู่ในกรมเดียวกันเนี่ยเป็นอำนาจร่วมกันของผู้บังคับบัญชาซึ่งจะมีอำนาจบรรจุทั้งสองฝ่ายที่กระทำการตกลงกันและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้รับแล้วนะฮะเพราะเป็นมติครม.ซึ่งหากข้อเท็จจริงมีผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายในกรณีนี้คือรองนายกและเลขาธิการนายกได้มีการตกลงยินยอมในการให้โอนและรับโอนนายถวินจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกฝ่ายข้าราชการประจำและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีกรณีการออกคำสั่งโอนย้ายคุณนายถวินเนี่ยนะฮะจึงถือว่าได้ดำเนินการตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นแล้วก็ในประเด็นที่หนึ่งก็เป็นไปตามหลักกฎหมายทุกประการไม่ได้มีความผิดใดๆเรียบร้อยนะฮะก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่พอตามกฎหมายปั๊มเนี่ยมันจะมีว่าไปวิจัยดุลพินิจถึงมีนักกฎหมายทั้งประเทศไงครับออกมาบอกว่าในเมื่อคุณวิจัยตรงเนี้ยว่าถูกกฎหมายแล้วการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็เหมือนกับเขาให้ดุลพินิจกับฝ่ายบริหารศาลก็ใช้ดุลพินิจไงครับถูกไหมฮะศาลก็ยังใช้เลยดุลพินิจพอทำตามขั้นตอนแล้วเนี่ยแต่ศาลไปบอกว่าอะไรครับในข้อนั้นก็ไปออกที่สองฮะว่าสั้นๆแค่นั้นเองครับว่าเนี่ยผมเนี่ยก็บอกว่าในอันนี้ประเด็นที่สองนะฮะการในกรณีการสั่งการสั่งย้ายโอนเนี่ยที่บอกไม่ชอบเนี่ยนะฮะในกรณีการสั่งโอนย้ายในถวินเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีการเสนอหรือแสดงเหตุผลในการโอนไว้อย่างชัดแจ้งโดยปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในคำสั่งสำนักนายกฉบับวันที่7กันยา54ค่ะซึ่งระบุเหตุผลไว้เพียงกว้างๆว่าเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นเองครับมีประโยคนี้ศาลก็เลยเอามาตรงนี้ศาลปกครองบอกว่าเหตุผลไม่พอเท่านั้นเองครับเหตุผลไม่พอเป็นดูเหมือนแบบว่าเป็นนายกเหนือนายกหรือยังไงฮะนายกโยกย้ายไปค่ะแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ตรงนี้มากกว่าก็โยกย้ายไปอันนี้เขาก็บอกว่าให้ไม่พอคือพูดจริงๆนะฮะถึงมีความเห็นแย้งเนี่ยฮะของถึงมีการเข้าประชุมใหญ่ของศาลปกครองที่ประชุมใหญ่นี่สักกี่คนนะพี่ต้นก็ทั้งหมดนะฮะที่เป็นผู้พิพากษาศาลปกครองที่เป็นไม่ใช่ฮะเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาบอกผมไม่ทราบนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้พิพากษาแล้วกันนะฮะที่เรียกง่ายๆผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมีกี่คนเนี่ยสูงสุดเนี่ยเข้าประชุมทั้งหมดเลยค่ะประชุมทั้งหมดก็ถือแล้วก็มีความเห็นแย้งในกรณีที่มีข้อสงสัยในข้อกฎหมายแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีถือว่าประเด็นการใช้ดุลพินิจของนายรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่เป็นเอกฉันท์ครับค่ะในศาลปกครองนี่ที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าไม่เห็นไหมฮะศาลปกครองสูงสุดไม่ได้พูดถึงการกลั่นแกล้งค่ะไม่ได้พูดถึงการเข้าไปแทรกแซงกันแกล้งเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้ามาตรา268 66 68เลยว่าที่นายไพบูลย์ไปยื่นร้องครับค่ะไม่เข้าเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปอ่านทำไมนะฮะแล้วนี่เราต้องให้ตุลาการทั้ง9ไปอ่านใหม่ใช่ไหมคะผมขออนุญาตสอนสวด้วยค่ะไพบูลย์นิติตะวันค่ะไปศึกษาเรื่องคำวินิจฉัยใหม่แล้วก็ไปร้องเนี่ยค่ะอย่าหวังผลมากจนแบบทำลายระบบไปอ่านใหม่ดิครับว่ามันเข้าไหมคือศาลปกครองสูงสุดไม่ได้บอกเลยครับว่าคือบอกด้วยซ้ำไปว่าทำถูกกฎหมายถูกไหมฮะในข้อที่หนึ่งที่ผมบอกนะข้อที่สองคือพอบอกกฎหมายปั๊บมาเล่นเรื่องดุลพินิจเลยถูกไหมครับนี่คำไม่ได้ใช้ศาลปกครองอ่ะพอบอกว่ามีคนตายปุ๊บไปนั่นเลยไปร้องเลยแต่ไม่ได้ดูว่าเหตุเนี่ยเขาคำเหตุที่ศาลปกครองวินิจฉัยเนี่ยมาจากเหตุอะไรค่ะ
เดี๋ยวทีนี้จะยังไงคะในเมื่อก็รับอีกแล้วอันเนี้ยสวเนี่ยไม่รู้กฎหมายนี่ก็ไม่ เราก็คิดว่าเขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่ดีนะเพราะว่าจริงๆคุณมีที่ปรึกษามากมายมีกรรมาธิการมีอะไรที่คุณจะหาคำปรึกษาได้คนพวกนี้ก่อนที่คุณจะไปทำอะไรแบบนี้ เพราะว่าตอนที่มาเป็นกล่าวอ้างกันว่าสว.ลากตั้งเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นผู้มีความรู้อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็จะเอามากันกรองกฎหมายมาตรวจสอบนี่แหละสำคัญมากันกรองกฎหมายและกันกรองกฎหมายแต่ว่าคุณทำไม่ได้เนี่ยก็ไม่ว่านะเพราะคุณมีที่ปรึกษาอะไรมากมายคุณก็รู้จักปรึกษาคนอื่นซะก่อนแต่ไอ้ตรงที่ตุลาการทั้ง9เนี่ยค่ะพี่ต้นมันจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้แล้วสิใช่ไหมแล้วรับได้ไงอ่ะคืออย่างนี้นะไม่จำหน่ายทิ้งตั้งแต่แรกการกระทำของทั้งหมดของพวกนี้มาเนี่ยนะฮะคือบางคนก็เบื่อนะท่านผู้ฟังบางคนก็บอกแต่ว่าเบื่อไม่ได้คือตรงเนี้ยที่มาพูดคือก็ประจานอีกครับค่ะประจานคือตอนเนี้ยเรามาพูดดักคอไว้เพื่อให้ท่านที่ไม่ได้เรียนกฎหมายจะได้รู้ว่าค่ะไอ้กรณีมันสั่งไม่ได้จริงๆค่ะนะฮะมันคนละประเภทผมมายกเนี่ยอาจารย์เห็นแล้วใช่มั้ยฮะเห็นภาพใช่มั้ยคือไอ้การที่ไปร้องตามมาตรา268เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยกับคำวินิจฉัยมันคนละเรื่องกันนี่ยังไปร้องไอ้นั่นก็รับถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็จะวินิจฉัยว่าผิดจริงอีกอะค่ะคือต้องการเนี่ยประจานว่าไอ้พวกเนี้ยก็คือตอนนี้มันเกินความหน้าด้านไปแล้วอะครับในทางกฎหมายมันเกินความหน้าด้านไปแล้วอันนี้เขาก็ยังมีกรอบของกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์อย่างเช่นนายพิสิทธิ์นี่ก็ออกมาบอกว่ามาดูที่ผลอย่างเดียวพอบอกว่าผลไม่เป็นไปตามใจของฝ่ายคนเสื้อแดงคนเหล่านี้ก็จะออกมาอย่างพวกเราอย่างเงี้ยออกมาถกเถียงโต้เถียงกับศาลนะคะเขาเนี่ยผลก็ว่าอย่างนี้เขาเนี่ยเราเนี่ยดูที่เหตุแต่ของเขาเนี่ยพอใจในผลแต่เนี่ยกำลังพูดเนี่ยว่าเรากำลังย้อนไปอย่างผมพูดกับอาจารย์เนี่ยก็เหตุเนี่ยเหตุมันมาจากอะไรอ่ะมันไม่มีเหตุอะไรเลยแต่มันผลมันออกมาได้ยังไงอ่ะครับถูกไหมฮะเหตุกับผลมันต้องสัมพันธ์กันนะถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ถึงเป็นที่มาของการไปแจ้งความด้วยซึ่งเดี๋ยวจะถามพี่ต้นต่อไปแต่ว่ายังไม่หมดกับตุลาการวิบัตินะคะที่ยังตั้งหน้าตั้งตาจ้องที่จะยึดอำนาจนะคะปล้นอำนาจปล้นสิทธิ์ปล้นเสียงไปนะคะก็คือกรณีของปปช.ชี้มูลความผิดของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยแหละค่ะนะคะว่ามีความผิดเหตุร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสว.นะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะก็เตรียมที่จะเสนอวุฒิสภาลงมติถอดถอนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีแล้วก็จะฟ้องคดีอาญาด้วยค่ะพี่ต้นโอ้โหฮะครับมันเป็นเรื่องที่น่าไม่รู้จะพูดยังไงกับการที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเป็นหนึ่งอำนาจหนึ่งในอำนาจนะฮะหนึ่งในอำนาจของประชาชนนะค่ะแล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องทุกประการครับนะแต่กลายเป็นว่ามีความผิดทางอาญาแล้วค่ะคือพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยฮะในทางทฤษฎีและปฏิบัติโดยทั่วโลกเนี่ยนะครับฝ่ายบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการเนี่ยใช้อำนาจผ่านอำนาจของประชาชนถูกไหมครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเป็นสามอำนาจในระบอบประชาธิปไตยใช้อำนาจแทนประชาชนประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเข้าไปใช้แล้วก็เป็นระบบนะฮะตรวจสอบทวงดุลเช็คกันบาลานซ์อะไรก็ว่ากันไปถูกไหมครับยกเว้นตุลาการยังไม่ได้มาจากประชาชนนี่ผมก็ต้องถามกลับไปว่าพวกศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยมันต้องถามตรงนี้ก่อนว่าที่คุณสั่งเนี่ยคุณใช้อำนาจแทนใครก่อนคุณมีที่มาใช้อำนาจแทนใครก่อนถูกไหมฮะค่ะเขาบอกเขามาจากรัฐธรรมนูญไงก็ใช้อำนาจแทนใครอะครับฮะถูกไหมฮะคือมาทุกคนก็มาจากรัฐธรรมนูญนะครับแต่โดยเบสิกเนี่ยมาตราแรกเนี่ยมาตรา3เนี่ยถูกไหมฮะว่าก็ที่อ้างกันจังเลยว่าต้องมาจากพอเวลาจะคิดจะอ้างประชาชนก็อ้างประชาชนแต่เวลาเราจะอ้างเนี่ยคุณใช้อำนาจแทนใครอะครับเพราะระบอบมันมีแค่นั้นเองอะครับแต่ว่าพอบอกว่าปปช.ใช้อำนาจแทนใครเนี่ยก็ตอบไม่ได้ถูกไหมครับตอบไม่ได้แล้วปปช.ก็เป็นแค่องค์กรอิสระแต่สามารถที่จะมาปลดนะคะในทางคือเรียกว่าขั้นลงมือดาบหนึ่งเนี่ยก็คือปปช.พอชี้มูลปุ๊บหมดสภาพไปเลยฮะพี่ต้นแล้วก็วุฒิสภานี่ก็เหมือนดาบสองที่มาทำให้เกิดความสมบูรณ์
เป็นแก๊งการกระทำเป็นแก๊งสตรีทแก๊งไม่ต่างอะไรกันเลยค่ะแก๊งพวกแก๊งเตอร์นะฮะแก๊งพวกที่อยู่ตามข้างถนนตามในประเทศอะไรผมก็ว่าไม่ต่างกันหรอกพวกนั้นก็แก๊งออฟทรีก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็แก๊งออฟไนน์ก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปชนี่มีเท่าไหร่ฮะ7ใช่มั้ยฮะปปชฮะประมาณน่าประมาณนั้นแก๊งออฟเซเว่นหรือเปล่าคือมันรวมหัวกันมีไม่กี่คนเลยนะคะแต่รู้สึกทำร้ายประชาธิปไตยได้รุนแรงเหลือเกินนะคะแล้วขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าการเตรียมการที่จะให้เกิดการเปิดวุฒิสภาโดยเร็วค่ะคแต่ว่ามีท่านอาจารย์พนัสนะคะรู้สึกว่าจะมีเห็นข่าวอยู่แวบๆค่ะพี่ต้นว่าวุฒิสภานี้จะเปิดได้ไหมโดยไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาจะเปิดได้ไหมนะฮะมันผมไม่มั่นใจนะฮะว่ามันจะเปิดได้ไหมค่ะนะฮะแต่ว่าโดยมาตราที่รู้สึกว่าเขากำหนดไว้เลยว่าในการเป็นรัฐพิธีนะฮะในการที่จะเปิดรัฐสภาเนี่ยจะต้องเป็นเขาเรียกว่ารัฐสภาที่รัฐสภามันประกอบที่สองสภารวมกันนะฮะสวและสสค่ะอ๋อนี่นะคะอาจารย์พนัสทัศนียนนท์นะคะบอกว่าฝ่ายกฎหมายนะคะของพรรคเพื่อไทยบอกว่าวุฒิสภาเปิดประชุมวุฒิสภาระหว่างยุบสภาอาจมีปัญหานะเหตุเพราะว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานรัฐสภาต้องขอให้รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาเท่านั้นคือและอีกวรรคนึงเนี่ยผมจำมาตราไม่ได้อีกวรรคนึงก็คือว่าอำนาจในเปิดการเปิดรัฐสภาครั้งแรกเนี่ยเป็นอำนาจของในหลวงโดยตรงนะฮะค่ะเป็นเขียนไว้เลยครับค่ะนะฮะเป็นว่าเปิดว่าพระมหากษัตริย์ค่ะเป็นคนสั่งให้เปิดแล้วก็มาประชุมกันค่ะนะฮะแล้วก็เปิดสภาค่ะนะคะก็คือเอางี้ดีกว่าอาจารย์ตอนนี้มันยุ่งอีลงตุงนังไปหมดเลยค่ะมันคือนักกฎหมายอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมันดันทุลังจนแม้ประเทศมันต้องใช้คำหยาบๆว่าชิบหายแล้วนะค่ะในระบบเนี่ยระบบเนี่ยค่ะโอ้โหมันไปไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ยังสร้างความเสื่อมเสียต่อไปนะคะเกี่ยวกับการพิพากษาคดีอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้ทั่วโลกนั้นเริ่มรู้นะคะแต่คนที่จะสามารถหาทางออกจากวิกฤตตรงนี้ได้ก็คือกกต.แต่ก็กลับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องไปนะคะแล้วก็หันไปจับผิดนะคะผู้สมัครส.ส.ต่างๆนะคะโดยอ้างว่าขณะนี้ยังอยู่ในพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นห้ามจะไปจัดเลี้ยงช่วงสงกรานต์ห้ามปรากฏตัวไหนบอกไม่ชอบแล้วไงไม่รู้กันสับสนไหมตกลงจะชอบหรือไม่ชอบเลยครับนะคะบอกเนี่ยค่ะกกต.มีความเห็นว่าแม้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะคะซึ่งยังกำหนดบทบาทหน้าที่ให้กกต.จากการเลือกตั้งยังมีผลอยู่นะคะจึงให้คำแนะนำว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยทำได้นะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการให้ของขวัญหรือเงินนะคะการเลี้ยงสุรานะคะกับผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็ต้องไม่เหมาะสมนะคะจะมีคนมาร้องคัดค้านอะไรเนี่ยอีลุงตุงนางฮะพี่ต้นนะคะคือคุณสับสนในตัวเองหรือเปล่านะฮะไม่สามารถอธิบายตรรกะตรงนี้ได้เลยค่ะก็เธอคุณเรียกร้องให้เราวันดีคืนดีบอกว่าให้ฟังศาลรัฐธรรมนูญเพราะผูกพันทุกองค์กรค่ะอ่ะเราก็ออกพบไม่ฟังก็หาว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะค่ะแต่พอว่าพอฟังเชื่อว่าเอ้าก็มันไม่มีชอบไม่ชอบมันก็ต้องสิ้นผลถูกไหมสิ้นผลเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอาไงกันแน่แล้วก็มาบังคับไอ้ตรงเนี้ยค่ะนี่ก็แก๊งออฟ5นะคะก็คือ5กกต.ถ้าถือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีผลอยู่เนี่ยก็ออกพระราชกฤษฎีกามาทับไม่ได้ถูกไหมฮะถูกไหมฮะค่ะนี่เท่ากับยอมรับนะเนี่ยว่าเหมือนกับพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนี่มันก็ยังมีผลอยู่ยังมีผลว่ามันถูกเสียไปแค่ส่วนเดียวมันมีด้วยเหรอฮะแบบเอาฉีกออกไปเป็น2ส่วนอย่างนี้นั่นน่ะสิครับนะคะนี่ก็คือความสับสนวุ่นวายนะคะแล้วใคร ที่ไม่รู้เท่าทันเรื่องของกฎหมายนะคะก็อาจจะคล้อยตามการเขียนข่าวการรายงานอย่างผิดๆนะคะ อย่างไม่รู้เท่าทันของสื่อต่างๆได้นะคะในรายการนี้เราก็ต้องมาพูดชี้แจงให้เกิดความชัดเจนแบบนี้ละค่ะนะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาพบกับทันเกมสื่อในช่วงที่2ค่ะThank you.
ันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะวันนี้เนี่ยตั้งชื่อตอนเอาไว้ว่าศาลไทยช็อกโลกนะคะเพราะว่าพาดหัวข่าวในสื่อต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการพูดถึงไทยคอร์ทบ้างแบงคอกคอร์ทบ้างนะคะแล้วก็มีคำว่า outrage หรือว่าคำว่าช็อกบ้างนะคะว่าเกิดความโกรธแค้นไม่พอใจอย่างรุนแรงนะคะบางคนก็ช็อกไปเลยว่านี่มันถึงขั้นนี้เลยเหรอนั่นก็คือกรณีของคำพิพากษาคดีที่เรียกว่าอัลลูไวรี่นะคะก็คือคดีของนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบียใช่ไหมคะเป็นนักการทูตใช่ไหมคะค่ะนักการทูตนะคะเสียชีวิตนะคะเมื่อ24ปีที่แล้วนะคะก็คดีนี้มันนานมากแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีคำพิพากษาลงมาแล้วก็ยกฟ้องนะคะก็ช็อกโลกไปเลยค่ะพี่ต้นคดีนี้ในเมื่อ24ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้สรุปให้ฟังสักนิดนึงนะหลายคนไม่ได้ติดตามแต่ว่าหลังจากคำพิพากษานอกจากช็อกโลกแล้วเนี่ยมันยังมี after shock อ่ะตามมานะคะขนาดที่ว่านายบวรศักดิ์ทวิพัฒน์นะคะโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะออกมาชี้แจงแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมานะคะในหมู่ผู้พิพากษาตุลาการสำนักงานศาลอะไรเนี่ยค่ะยุ่งไปหมดเลยค่ะพี่ต้นช่วยประมวลให้ฟังหน่อยคือจริงๆเนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยค่ะนะฮะจะถ้ามีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยค่ะจะไม่ต้องมาอธิบายย้อนหลังนะครับนะฮะโดยศาลยุติธรรมเนี่ยผมก็เชื่อนะครับในความแต่ว่าช่วงหลังที่ผ่านมาคดีใหญ่หรือคดีเป็นคดีการเมืองเนี่ยจะต้องเดือดร้อนตัวเองคดีที่ไปโยงกับการเมืองครับจะต้องเดือดร้อนตัวเองมาอธิบายความเยอะนั่นก็แสดงว่าในตัวของคำสั่งคำวินิจฉัยเนี่ยหรือคำพิพากษาเนี่ยมันเกิดความเคลือบแคลงโดยธรรมชาติของคนซึ่งที่เขารับรู้นะฮะคนที่รับรู้คือพูดง่ายๆคือทั้งประเทศเขารู้หมดอ่ะค่ะนะฮะแต่คำพิพากษามันไปพลิกในกับฝืนกับความรู้สึกของประชาชนค่ะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ไต้หวันก็ออกมาใช่ไหมออกมาขับไล่โอ้โหออกมาเป็นงานใหญ่เลยขับไล่นะฮะคือความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วนะฮะในคดี20ปีเนี่ยที่มันผ่านมากว่า20ปีเนี่ยมันประชาชนเขาศึกษาคดีมามากกว่าศาลด้วยซ้ำไปเขารับรู้อะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ผลของคดีมันออกมาอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้โทษทางคือไม่ได้กล่าวอะไรมากมายทางศาลยุติธรรมท่านนะคือคดีเนี้ยผมก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่มีวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วนะอีกแล้วด้วยนะฮะศาลนูนอีกแล้วครับท่านอะไรเงี้ยนะคือคดีเนี้ยกำลังสืบพยานกันอยู่เนี่ยก็ฝ่ายโจทย์เนี่ยเขาส่งประเด็นไปสืบพยานเอกเลยฮะพยานปากสำคัญเลยค่ะนะฮะพยานปากสำคัญที่เมืองนอกอ่ะคือคนเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดเลยของคดีเนี้ยคือพูดง่ายเป็นคนลงมือฆ่าหรือลงมือยิงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหนีภัยหนีไปแล้วพวกกันไม่เป็นพยานแล้วก็ซัดทอดผู้บงการนะฮะเขาก็ส่งประเด็นไปสืบที่ต่างประเทศโดยอาศัยพระราชบัญญัติว่าได้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาพุทธศักราช2535นะฮะตั้งแต่มาตรา36 37 38 39 40 41นะฮะก็ส่งไปสืบประเด็นพยานปากเนี้ยพอผมก็ไม่ทราบว่าไอ้จำเลยชุดเนี้ยมันหัวหมอหรือเส้นใหญ่ก็ไม่รู้มันก็พอรู้ปั๊บมันก็เลยยื่นขอให้ศาลอาญาเนี่ยส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าอันเนี้ยผิดขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายมาตราตั้งแต่36ถึง41เนี่ยตามพระราชบัญญัติว่าในความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญาพุทธศักราช2535เนี่ยค่ะนะฮะก็ส่งไปสารรัฐธรรมนูญชุดนี้แหละนะชุดนี้แหละครับตุลาการทั้งเก้าแก๊งออฟไนน์นี่แหละออกมาไม่นานนี่ครับวินิจฉัยเนี่ยฮะไม่เกิน 2-3 เดือนเนี้ยอ๋อค่ะนะครับส่งไปทั้งสิ้นเนี่ยเขาส่งไปว่าตั้งมาตรา36 37ถึงมาตรา36ถึง41อ่ะนะถ้าผมจำได้นะฮะ36ถึง41ว่าเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนี่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็แหมรับได้ทุกเรื่องนะฮะนะครับ
รับวินิจฉัยทุกเรื่องสนองตอบทุกเรื่องเหมือนกันคือ36ถึง40เนี่ยมีมติ7ต่อ2ว่าไม่ขัดอ้าวไม่ขัดค่ะแต่มีมติในอีกมาตราเดียวคือมาตราสำคัญเลยในมาตราเรื่องของการรับฟังพยานที่ไปสืบในต่างประเทศค่ะคือมาตรา41ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาเนี่ยนะว่าขัดรัฐธรรมนูญใช้มาประกอบในสำนวนไม่ได้มันขัดยังไงฮะก็เขาอ้างโอ้คืออ้างยังไงฮะขัดยังไงอาจารย์อย่าให้ผมแบบคือผมอย่าไปหาเลยใช่ไหมฮะอย่าไปหาเลยนะฮะเหตุผลก็รัฐธรรมนูญนี่50นะครับค่ะรัฐธรรมนูญนี่50แต่พระราชบัญญัตินี้ใช้ปี35ค่ะไอ้ตัวพระราชบัญญัติน่ะมันแก่ไว้ตัวรัฐธรรมนูญน่ะมันใช้เข้าใจกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอ่ะค่ะอยู่ๆก็มาขัดซะอยู่ๆมันขัดคดีนี้ค่ะนะฮะมาตรา41แล้วก็เป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรครับว่าไปนี่ก็ต้องผูกพันศาลอาญาถูกไหมฮะศาลอาญาก็เอาไอ้สำนวนที่ไปสืบไปเขาเรียกว่าส่งประเด็นไปสืบพยานในต่างประเทศที่เป็นพยานสำคัญเนี่ยค่ะเพราะมันขัดมันก็เข้าสำนวนไม่ได้เข้าสำนวนไม่ได้มันก็อ่อนเลยมันก็อ่อนเลยครับสิ่งที่ได้การสืบสวนที่ได้ทำมาเป็น10ปี54นะฮะ54หมายความว่าเฉพาะมาตรา41เนี่ยคือมาตรา36ถึง40เนี่ยมัน72 72น่ะไม่ขัดแต่54บอกขัดในมาตราเฉพาะมาตราเดียว41ไปพยานคำพยานที่ไปคน5ต่อ4ก็คือ5เนี่ยบอกขัดค่ะค่ะ5บอกขัดมติ5ต่อ4ค่ะนี่ก็เฉียดฉิวมากอ่ะครับก็อย่างนี้ฮะก็ท่านนายกติดคุกก็ก็อย่างนี้แหละ5ต่อ4เนี่ยแหละนะคะแต้มเดียวเงี้ยค่ะนี่มันเป็นผลนี่ครับค่ะมันเป็นผลเนี่ย54คือไอ้จำเลยลอยนวลนะครับค่ะแต่คนไทยติดคุกทั้งประเทศใช่นี่ก็คือที่เราพูดกันตีตรวนประชาชนทั้งหมดเลยปล่อยไอ้พวกนั้นไป3คนเท่าไหร่5คนหรือไงจำเลยนะแต่คนไทยถูกตีตวนทั้งโลกก็รวมทั้งคนพิพากษาเองนะคนวินิจฉัยเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเองนะครับแล้วก็ยังตอบถามพี่ต้นต่อไปค่ะเพราะว่ามันไม่จบนะฮะหลังจากที่นายบวรศักดิ์ทวิพัฒน์โฆษกศาลที่ออกมาต้องชี้แจงกันเลยเนี่ยนะคะบันลังร้อนกันเลยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณสมศักดิ์ผลส่งนะฮะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานศาลยุติธรรมนะซึ่งเป็นอดีตเจ้าของสำนวนผู้พิพากษาคดีนี้นะคะต้องออกมาเรียกว่ามีวาทะวิวาทะกันพอสมควรนะคะว่าถูกเปลี่ยนตัวใช่ไหมคะเพราะว่านายบวรศักดิ์นี่ได้อ้างว่าคุณสมศักดิ์อดีตผู้พิพากษาที่เคยทำคดีนี้ที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่าผิดวินัยร้ายแรงนะเนื่องจากว่าได้ให้ประกันตัวกับผู้จำเลยที่เป็นติดยาเสพติดใช่ไหมฮะมันยังไงบ้างคะในประเด็นผมได้อ่านข่าวนะฮะผมก็ไม่ทราบข้อมูลลึกๆท่านนะครับแต่โดยทางมารยาทนะฮะในการพวกนี้เขามีอำนาจที่จะเปลี่ยนผู้พิพากษาจริงแต่ว่าคดีใหญ่ๆเนี่ยโดยความเขาเรียกฮะโดยความถูกต้องแล้วเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนกันนะคดีใหญ่ๆแต่กรณีแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นภายในนะฮะแต่ก็พอจะสันนิษฐานได้ว่าก็คงถ้ามีการเปลี่ยนตัวกระทันหันเนี่ยก็คงมีการกระด้างกระเดื่องอะไรกันนิดหน่อยก็น่าแปลกนะคะพี่ต้นเพราะว่าคดีนักโทษการเมืองของเราเนี่ยนะคะคดีที่เชียงรายเนี่ยมีการตั้ง เขาเรียกว่าตั้งรังเกียจใช่ไหมนี่เป็นศัพท์ทางกฎหมายว่าขอเปลี่ยนตัวผู้พิพากษานะคะแต่ทนายที่ขอเปลี่ยนค่ะถูกสั่งให้จำคุกครับเพราะไปขอเปลี่ยนผู้พิพากษาอันนั้นคือเป็นสิทธิของคู่ความในคดีที่จะร้องได้ครับแต่เนี่ยไม่มีคู่ความในคดีร้องจะไปเปลี่ยนเองอยู่ๆก็มาเปลี่ยนครับเองไปเปลี่ยนเองซึ่งก็เป็นอำนาจทำได้ใช่ไหมฮะจริงๆก็เทิดมันมีวาระที่แต่ไม่ได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่เป็นคือเทิดมีวาระที่ต้องโยกย้ายอะไรเงี้ยไม่เป็นคดีไม่สำคัญเนี่ยนะครับก็โยกย้ายได้ฮะแล้วก็ทิ้งสำนวนไว้ให้ผู้พิพากษาท่านต่อไปมาเนี่ยมันก็ได้แต่โดยทางประเพณีนิติประเพณีคดีใหญ่ๆที่มันเป็นกินเวลาแบบนี้เขาจะไม่ค่อยทำกันแล้วก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเรื่องภายในเขาเป็นยังไงแต่ว่าผมโดยความรู้ที่เราตามคดีนี้มาเนี่ยก็คือว่าคดีนี้มันถูกยกฟ้องเพราะว่าตรงนี้แหละครับข้อที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีคำวินิจฉัย
ว่ามาตรา41ของพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา2535ขัดกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้มันใช่มาตั้งแต่ปี35ทำไมทางศาลเนี่ยไม่ชี้แจงในประเด็นแบบนี้แต่กลับไปตอบโต้ในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาก็น่าจะชี้แจงให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบเข้าใจนะคะว่าในขั้นตอนต่างๆเนี่ยสำนวนที่มันออกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลอะไรมาจากไหนบ้างครับกลายเป็นความที่เราจะต้องมาเคลือบแคลงแล้วเราก็มานั่งค้นคว้ากันเองแต่ที่จริงถ้าเกิดจะชี้แจงฉันว่าชี้แจงประเด็นนี้มันชัดเจนกว่านะก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นไปตามผลของสารรัฐธรรมนูญในอะไรอ่ะชื่ออะไรนะฮะพลตำรวจโทอะไรนะฮะสมคิดใช่ไหมฮะสมคิดบุญถนอมกับพวกเนี่ยนะฮะเขาคงมีอะไรกันอะไรเงี้ยเขาเลยมีซิกแนลส่งประเด็นนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าสารรัฐธรรมนูญก็รีบวินิจฉัยเลยครับค่ะไม่ได้นั่นเลยก็วินิจฉัยตามนะฮะแต่ว่านะคะไม่ใช่เรื่องที่ไปงุบงิบทำกันได้อีกต่อไปนะคะในยุคนี้นะคะเพราะว่าแต่ผลกระทบมันสูญเสียหายมากนะคะเพราะว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นออกมานะคะ เรียกว่าไม่แนะนำให้เดินทางมาประเทศไทยเข้าไปด้วยมันไม่ใช่เฉพาะเหมือนกับทางโลกอาหรับอ่ะฮะทั้งโลกอาหรับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนโดนไปหมดเขาเป็นพี่ใหญ่เลยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนลองคิดดูสิครับว่าคนในระดับที่ทำงานในสถานทูตนะฮะระดับอุปทูตเลขาทูตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของเราไปโดนฆ่าตายอ่ะในประเทศอื่นเรื่องใหญ่มากครับแล้วมันเกี่ยวพันกับคดีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันเอาใช้กฎหมายบิดเบือนแบบนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย ความน่าเชื่อถือในระดับโลกเนี่ย มันอันนี้มันหมายถึงอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะพี่ต้นว่า เราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวเราสนับสนุนให้คนมาประเทศเราเยอะๆก็ย่อมหมายความว่าคุณให้ความคุ้มครองว่าท่องเที่ยวที่นี่ปลอดภัยไม่ใช่แต่มีอาหารอร่อยนะ คุณก็ต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็สนุกสนานไงนะคะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่เนี่ยเกิดฆาตกรรมเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นแต่คุณไม่รับผิดชอบอ่ะอันนี้เราจะบอกว่าเราเป็นคนไทยไม่ใช่ศาลหรือไม่ใช่ไม่ได้มันปฏิเสธไม่ได้มันเป็นหนึ่งเดียวกันประเทศทั้งประเทศเนี่ยมันถูกผูกรวมไปกันหมดนั่นแหละว่าประเทศเนี้ยไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมถ้ามีคดีฆาตกรรมอย่าไปหวังมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไงว่าอย่าไปหวังเลยนะว่ามันจะได้รับความเป็นธรรมแล้วใครจะอยากมาไหมอ่ะประเทศไทยใช่ไหมคะคือผมเสริมท่องเที่ยวนี่เหมือนว่ากระทบนะผมเสริมนิดนะฮะอาจารย์ในฐานะที่ผมเคยเป็นอยู่กับฝ่ายกฎหมายของบริษัทญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่เลยนะฮะบริษัทมินิแบร์ไทยเนี่ยค่ะผมทำอยู่ที่นั่น6ปีนะฮะผมประชุมกับญี่ปุ่นทุกวันนะทุกเช้าญี่ปุ่นไม่ค่อยใหม่เรื่องนักอย่าจะพูดว่าญี่ปุ่นผมใช้คำนี้เลยเหมารวมว่านักลงทุนนะฮะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ใหม่เรื่องใครจะมาเป็นรัฐบาลหรอกคือขอเขามีเสถียรภาพเนี่ยแต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมต้องประชุมทุกวันทุกเช้าเนี่ยนะฮะคือระบบกฎหมายครับค่ะอาจารย์เข้าใจไหมฮะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นต้องพูดเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหรือประเทศแอฟริกาเนี่ยอาจารย์กล้าไปลงทุนไหมมีเงินเป็น 3-4 พันล้านให้ระบบกฎหมายเขายังไม่ดีเนี่ยถูกไหมครับระบบกฎหมายคือนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยครับเขาดูระบบกฎหมายก่อนครับการเมืองเนี่ยมาแล้วไปเขาเข้าใจแต่ระบบกฎหมายเนี่ยมันต้องสเตดี้อ่ะมันต้องยุติธรรมมันต้องเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเงินมาลงเสร็จแล้วไม่มีความแน่นอนว่าเงินฉันจะถูกทำให้ศูนย์หายไปไอ้ที่พูดมาเนี่ยครับบอกโอ้ยนักลงทุนไม่มาเพราะการเมืองไม่นิ่งเนี่ยโกหกฮะผมมา6ปีเต็มๆผมประชุมกับคู่ลงทุนรายใหญ่นะแล้วผมประชุมกันมินิแบร์อาจารย์ก็รู้จักนะครับเวลากลับบ้านต้องผ่านใช่ไหมแต่ผมทำที่เฮดควอเตอร์ที่บางปะอินเนี่ยประชุมทุกเช้าครับเขาถามเรื่องอะไรถามเรื่องกฎหมายรัฐบาลมาเขาโอเคเขาสามารถที่จะอะไรอ่ะปรับตัวครับปรับตัวได้แต่ระบบกฎหมายถ้าเป็นอย่างนี้นะครับพังไอ้ที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เขาดูทุกวันเขาผวาครับที่จะย้ายฐานนี่แหละค่ะอย่าได้ดูเบาดูแคลนกับคดีนี้นะคะแล้วก็ทำกันเพื่อที่จะรักษาฐานอำนาจซึ่งกันและกันในแวดวงของพวกคุณกันเองนะคะแต่ได้สร้างความเสียหายให้กับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะคะอย่างมากมายเหลือเกินแล้วก็นะคะพูดถึงประเด็นนี้ก็มีการเสวนาค่ะของคออนทนะคะก็คือโดยท่านอาจารย์อุกฤษมงคลนาวินนะคะซึ่งท่านก็ได้
จัดเสวนาขึ้นมานะคะให้องค์กรต่างๆองค์กรในฝ่ายตุลาการเนี่ยนะคะทั้งอัยการทั้งศาลแล้วก็ทั้งฝ่ายตำรวจนะคะมาพูดคุยกันในประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะคะก็เดี๋ยวไปฟังอาจารย์อุกฤษนะคะคลิปของอาจารย์อุกฤษนะคะว่าท่านได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบ้างค่ะเป็นหรือไม่ที่จะต้องมาทบทวนการทำงานของฝ่ายที่เรียกว่าเป็นศาลถึงแม้จะว่าโดยหลักการถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปก็อยากให้กลับไปอย่างเดิมเพราะถ้าใช้คำว่าศาลรัฐธรรมนูญแล้วคนก็จะกลัวไม่กล้าพิจารณ์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจให้สิทธิของศาลรัฐธรรมนูญอย่างมากคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่ถือว่าเป็นสูงสุดผูกพันทุกองค์กรกลายเป็นองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เหนืออำนาจอธิปไตย3อำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารมาตรการทั้งที่ที่มาของ3หน่วยนั้นก็รู้อยู่ว่าจะอยู่เหนืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการไม่ได้อันนี้ก็ต้องควรแก้ไขใครจะมีอำนาจแก้ไขก็ต้องไปคิดแก้ไขเสียมันนั้นบ้านเมืองจะไม่มีทางเรียบร้อยเช่นการวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะโดยเหตุผลอย่างที่ว่าไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งในวันเดียวกันที่จริงตามพระราชกฤษฎีกาทุกครั้งว่าถ้ามีการเลือกตั้งก็ต้องกำหนดวันเลือกตั้งวันเดียวกันแต่การทำการเลือกตั้งนั้นจะมีกฎหมายรูปกฎหมายย่อยออกมาว่าให้กกต.ดำเนินการได้อันนี้ไม่พูดรายละเอียดแต่ว่าการที่วินิจฉัยออกมาอย่างนี้ก็เป็นการผมนึกถึงภาพของประชาชนจำนวน20ล้านคนที่ออกไปเลือกตั้งทั้งที่หลายท่านไม่อยากไปเพราะเสี่ยงอันตรายผมนึกถึงภาพของผู้ที่ต้องการที่จะรักษาสิทธิในการเลือกตั้งเอาไว้ซึ่งเป็นสุภาพสตรี2ท่านสุภาพบุรุษอีกท่านหนึ่งซึ่งแสดงให้ปรากฏผมไม่ทราบว่าทำไมเราถึงได้เหยียบย่ำสิทธิของประชาชนแล้วก็เหยียบย่ำหัวใจของประชาชนได้ถึงขนาดนี้ไม่อยากเห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วอันนี้จะเป็นบรรทัดฐานว่าการเลือกตั้งในเมืองไทยต่อไปจะไม่เกิดขึ้นเพราะเลือกเสร็จก็เป็นโมฆะเลือกเสร็จโมฆะใครจะแก้ไขเดี๋ยวท่านก็คงไปช่วยกันพิจารณาอีกอันนึงมาถึงทางด้านของทางศาลยุติธรรมเองในกรณีศาลแพ่งมีคำวินิจฉัยห้ามนำประกาศทางการเฉลิมมาใช้บังคับพี่ออกประกาศข้อกำหนดอะไรใน9ข้อในคำพิพากษาที่275/2557เมื่อเร็วนี้เองผมก็สงสัยว่าศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลปฏิเป็นศาลตามกฎหมายเอกชนจะพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะในคดีที่เกี่ยวกับเอกชนหรือว่าที่กรณีกฎหมายบัญญัติไว้ให้อำนาจไปชัดเจนแต่การที่ศาลแพ่งมอกข้อกำหนดไว้ทำให้เขาเรียกว่าเป็นการแทรกแซงการกระทำของฝ่ายบริหารซึ่งตามหลักนิธรรมสากลเขาไม่ทำกันค่ะก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะที่ท่านอาจารย์อุกฤษนะคะตอนนี้ท่านก็เป็นเรียกว่าหลักสำคัญเลยนะคะคอนอทอนะก็ขอให้คนในกระบวนการยุติธรรมนะคะที่นอกลู่นอกทางไปฟังท่านหน่อยเถอะนะคะไม่ฟังแล้วครับมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะพี่ต้นสั้นๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพี่น้องไปแจ้งความนะคะเอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกันมากมายเลยทั่วประเทศนะคะทำได้ไหมและพี่ต้นคิดว่ายังไงกับการต่อสู้ในแนวทางแบบนี้ทำได้ฮะ 100% ค่ะมีการกระทำเกิดขึ้นไม่มีใครมาขู่ว่าแจ้งความเท็จไม่ได้หรอกครับค่ะเพราะมีการกระทำเขาบอกจะถูกฟ้องกลับนะนะฮะมีการกระทำเกิดขึ้นแล้วค่ะท่านใช้สิทธิ์โดยสุจริตค่ะท่านคิดว่าไอ้ตรงนี้มันขัดสิทธิของท่านเนี่ยค่ะเดินเข้าไปเลยครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายรอบฮะผมคิดว่าเดี๋ยวต้องกกต.ปปช.อะไรยังโดนก็เตรียมการแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้ที่ The Gang of Nine เนี่ยจะไปจัดการกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแล้วจะมีการเตรียมจะฟ้องอีกแล้วไม่ต้องกลัวฮะไม่ต้องกลัวยืนยันเป็นการใช้สิทธิ์โดยทางกฎหมายและใช้สิทธิ์โดยสุจริตนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญจริงๆนะคะที่พี่น้องจะพร้อมที่จะขึ้นศาลเป็นโจทย์กันสักทีหนึ่งนะคะกับ
พวกเราคนที่นะคะทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นต้องเสียหายไปทั่วโลกแล้วนะคะก็หมดเวลาของรายการทันเกมสื่อนะคะกับนักกฎหมายของเรานะคะเป็นนักกฎหมายประจำรายการไปแล้วนะคะพี่ต้นเสนาทองประดิษฐ์นะคะกับดิฉันสุดารังกุพันธ์วันนี้ล่ำลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพฤหัสและศุกร์ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะไปพบกันค่ะที่เต็นท์6เต็นท์7นะคะจากถนนพุทธมณฑลสาย4กับกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลค่ะวันนี้พี่ต้นและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ